ประเทศไทยกับประเทศอิตาเลียหรืออิตาลีมีอะไรคล้ายคลึงกันเยอะฮะคุณเราก็พอๆกันแล้วฟุตบอลโลกเราก็ไม่ได้ไปเหมือนกันแต่มีอยู่ one thing ฮะหนึ่งอย่างที่ผมว่าเป็นช็อตเด็ดของชาวอิตาเลียโนหรือว่าชาวอิตาเลียนมากๆคืออะไรที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนไทยหากคุณอยากที่จะรุ่งหากคุณอยากจะรวยหากคุณอยากจะก้าวบินไกลคุณต้องจัดไปวันนี้มาคุยกันเรื่องของกินครับเรื่องก๋วยเตี๋ยวฮะซึ่งคนจีนเนี่ยจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวซึ่งต่างชาติก็มีนะครับอย่างของอิตาเลียนเนี่ยเขาเรียกว่าพาสต้าซึ่งวันนี้จะพูดถึงความภูมิใจฮะความภูมิใจเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นยังไปไม่ไกลเหมือนต่างชาติคือไทยเนี่ยมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนกับคำว่าสบาย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 ไม่ต้องไปแข่งอะไรกับใครซึ่งก็มีข้อดีนะครับในเรื่องของอารมณ์แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของมูลค่าและก็ภาพลักษณ์ต่อสายตาชาวโลกนั่นคือเหตุผลที่ว่าเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จนลงส่วนต่างชาติก็รวยขึ้นเราให้ความสำคัญกับอารมณ์เหนือวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งแต่การลวกเส้นครับญี่ปุ่นเนี่ยที่เราชอบไปกินราเมนเขาเนี่ยเขาจะจับเวลาเลยเพื่อรักษามาตรฐานความนุ่มของเส้นส่วนไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำไปตามฟีลฮะพอวันไหนรสชาติดรอปแย่ลงก็แซวกันตั้งแต่ยุคของพ่อผมได้แล้วครับว่าเอ้ยคนลวกทะเลาะกับคู่ชีวิตหรือเปล่ารสชาติไม่เหมือนเดิมเลยเนี่ยแหละฮะเราไม่ใส่ใจการชั่งการตวงการจับเวลาก๋วยเตี๋ยวของเราก็เลยราคาไม่ถึงร้อยแต่ของญี่ปุ่นหรือว่าอิตาเลียนที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยทะยานไปหลายร้อยถึงพันผมเคยเจอชาวอิตาเลียโนบนเครื่องบินเนี่ยเขาบอกเขาชอบอาหารไทยแต่ของเขาดีกว่าอิตาเลียนดีกว่าเขาต้องการจะเอาชนะเขาไม่ยอมแพ้แล้วเขาพูดเนี่ยตาก็โตแล้วก็บอกอาหารของเราเนี่ยอร่อยแล้วก็ทุกภาคเนี่ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันเส้นของเราละเอียดเส้นไหนต้องปรุงแบบไหนซึ่งเอาตรงๆทุกชาติมันก็เป็นแบบนี้แต่เขาจะพูดโน้มน้าวจนกว่าเขาจะชนะเราให้ได้ฮะซึ่งสำหรับแชมป์เนี่ยอาหารก็เหมือนนางงามแหละครับมันแล้วแต่ความชอบฮะดังนั้นคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นอาหารหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรใช้คำว่าดีกว่าอร่อยกว่าสนุกกว่าแต่ควรใช้คำว่าชอบมากกว่าอ่ะแล้วพอมาพังงาก็เจอเชฟฟรานเชสกาที่มาจากโรมาหรือว่ากรุงโรมเนี่ยนะครับชีก็ภูมิใจเสนอมากว่าโอ้เส้นเนี่ยมันหลากหลายถ้าผัดกับอาหารทะเลก็ต้องแบบนี้เพราะจุดๆๆถ้าผัดกับมะเขือเทศก็ต้องแบบนี้เพราะจุดๆๆเส้นเกลียวมีช็อตเด็ดจุดๆๆต่างจากเส้นแบนจุดๆๆคือพูดจนดูดีฮะช่างสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปที่เป็นผู้ทานหรือเป็นคนทำเนี่ยสิ่งที่ชาวอิตาเลียโน่มีเหมือนกันก็คือเขาภูมิใจกับของของเขาจริงๆนะครับกลับมาดูเราเนี่ยเราก็ยังอยู่ในยุคที่พูดว่าของไทยเนี่ยถูกและดีแต่ต่างชาติเขาจะบอกของเขาเนี่ยแพงแต่คุ้มและเขาก็จะบี้จนคุณยอมรับเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับต่างกับผู้นำทางความคิดของเราที่ยังเชื่อว่าของต่างชาติยังไงก็ดีกว่าของไทยดูง่ายๆครับตั้งแต่เราตื่นมาเนี่ยเราอาบน้ำเราแต่งตัวเราทานอาหารสิ่งที่เราใช้เนี่ยเป็นของต่างชาติมากกว่าของไทยกี่เท่าแล้วเราจะมีอนาคตที่ดีที่สดใสได้อย่างไรหากใครคิดคล้ายผมแล้วมีฝันที่ใหญ่กว่าแค่ทำอะไรบ้านๆไทยๆสบายๆใครอยากทำธุรกิจอาหารที่โลกนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนอยากจะคอนวินส์ให้ต่างชาติให้ค่าเรามากกว่านี้เหมือนอย่างโชว์ที่เราเพิ่งทำไปว่าเราสามารถจะเก่งภาษาเพิ่มออร่าจากกีฬาและนายกเศรษฐาอย่างไร It's time